สำหรับช่วงที่2นะครับนักเรียนครับเรามาดูแคปชั่นที่47นะครับซึ่งเป็นตารางเกี่ยวกับเรื่องความต้านทานของความยาวนะครับเรามาดูแคปชั่นที่47นะครับแคปชั่นที่47เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอีกละขนาดของเส้นลวดตัวนำพื้นยาว10เซนกับยาว5เซนเครื่องวัดกระแสวัดได้30กับ20มิลลิแอมเปร์เธอเข้าใจว่ายังไงนักเรียนเข้าใจว่ายังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรความต้านทานเก่งมากอะไรมีความต้านทานมากครับตารางนี้พูดถึงเรื่องอะไรต้นก้าวพูดถึงเรื่องอะไรนะพูดที่หน้าตัดผิดเลยขนาดของอะไรครับขนาดผิดครับความต้านทานคือจะมันความต้านเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะขนาดของเส้นลวดตัวนี้ฮะตารางเนี่ยดูดิ10เซนกับ5เซนอะไรอ่ะความยาวยาวมากไฟมามากหรือน้อยมามากหรือน้อยยาวมากยาวมาน้อยสั้นมามากกว่าเพราะฉะนั้นต่อสายไฟในบ้านอย่าให้มันยาวมากนะเอาพอดีเป๊ะนะอย่าให้มันต้องเหลือเผื่อไว้ปีหน้าไม่ต้องต่อไฟในบ้านนะครับจากตารางนี้ยิ่งยาวยิ่งกระแสฟ้ายิ่งมาได้น้อยนะครับตารางนี้แสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรตารางนี้เพื่อแสดงพิสูจน์เรื่องอะไรพิสูจน์ว่าทองแดงทองแดงเป็นยังไงทองแดงมีความต้านทานน้อยกว่าลวดนิโครมเขาจึงเอาทองแดงมาทำสายไฟมันมีความต้านทานน้อยกว่าเพื่อนเลยแต่น้อยกว่านี้มีไหมแล้วว่าทองแดงมีไหมมีแต่เป็นเงินทำไมไม่เอาเงินมาทำสายไฟอ่ะแพงถูกตัดขายหมดเลยขนาดแค่ทองแดงยังถูกตัดขายเลยนะสังเกตง่ายๆในเครื่องโทรศัพท์ที่แพงๆอ่ะบางส่วนจะทำด้วยเงินหรือทองคำเพราะมันนำไฟฟ้าได้ดีเงินแต่ส่วนใหญ่ใช้เงินมากกว่านะครับทองคำนี่ก็จะแพงเกินไปฮะแพงทองแดงขายโลเท่าไหร่แหมจะซื้อเธอจะไปขายงั้นเหรอร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทไม่เคยขายนะแต่ก็รู้ว่าร้อยกว่าบาทขอภาพจากวิชวลครับจดไว้นะออกข้อสอบนะพวกนั้นนะออกหมดเลยนะ
ทุกเรื่องเลยที่พูดมาเนี่ย60ครับ62ข้อฮะตั้งแต่เรื่องแรกที่พูดมาเนี่ยถึงเรื่องสุดท้ายเลยคะแนนฮะ30ครับบวกที่3อย่างเดียวมีสิครับคำนวณกำลังจะพูดต่อไปนี้อ้าวทับเดี๋ยวสิกำลังจะพูดคำนวณเรื่องไฟฟ้าพลังงานมีด้วย2มี62ข้อ60ข้อย่อย2ข้อใหญ่เขียนภาพนี้ภาพไฟฟ้าลัดวงจรถามว่าเมื่อสายไฟ2เส้นมาทับกันเนี่ยหลอดไฟดับเพราะอะไรหรือว่าหลอดไฟมาน้อยเพราะอะไรโอ้โหเปิดดูเองสิครับโอ้ยเหมือนกันที่ไหนหน้าที่665นั่นแหละ6ขึ้นหน้าแหละ65ถ้าจะคุยกันถ้าจะคุยกันไปคุยที่อื่นออกไปนอกห้องผิดเลยนะครับเห็นไหมภาพนี้ไฟติดไหมถ้าเกิดกดสวิตช์แล้วติดแต่ภาพนี้ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วถามว่าจุดนี้อันนี้หลอดไฟไม่ขาดนะอันนี้มีความสว่างน้อยลงหรืออาจจะริบลีสว่างน้อยลงแสดงว่าตรงนี้ตรงที่ไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยมีความต้านทานมากขึ้นหรือน้อยลงครับตอบว่ามากขึ้นความสว่างตรงนี้มันน้อยลงหรืออาจจะดับไปถ้าไฟฟ้ารัดวงจรกระแสไฟฟ้าจะมาตรงที่รัดวงจรกันมากเมื่อมามากก็จะเกิดความร้อนจะเกิดการพลังงานความร้อนจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงนะครับจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงใช่ไหมไฟพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานแสงแล้วก็ลุกไหม้ไฟก็ไหม้บ้านเราเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆโปรดเปลี่ยนสายไฟดูด้วยสายไฟชำรุดหรือยังนะครับW ขอภาพ PowerPoint Caption ที่60ครับนะครับดูด้วยว่า P เท่ากับ W คืออะไร T คืออะไรใช่ไหมครับจากสูตรนี้นะครับดูนะมาดูโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์อีกเหมือนกันนะครับเราก็งงไหมครับว่าทำไม W ถึงเท่ากับ P คูณด้วย T
โอ้โหมันไม่รู้เรื่องไงวะมาสอนออกอากาศอยู่เนี่ยกำลังสอนออกอากาศอยู่ครับพีคุณด้วยทีใช่ไหมไม่รู้เลยไงวะนะครับเอออ้าวสูตรมาไงพีกำลังไฟฟ้าหารมาได้ไงมันจะมาอยู่ที่ไหนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะแสดงไว้พีเท่ากับลงท้ายด้วยวัด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 แอร์นี้เท่ากี่วัตต์ดูได้2,000 3,000 1,000 2,000 3,000 วัตต์ถ้าอยากจะคุยกันไปคุยนอกห้องหลอดไฟหลอดนี้กี่วัตต์100อย่ามั่วหลอดไฟหลอดนี้เหลือเพียงแค่น่าจะ36วัตต์เดิมทีเดียวมัน40วัตต์หลอดใหญ่หลอดใหญ่40เหลือพอหลอดเล็กนานถึง36 36วัตต์อ่ะคำนวณนะหลอดไฟนี้วัตต์เราจะเห็นว่ามีหน่วยเป็นวัตต์หน่วยพลังงานเป็นจูลนะครับพลังงานที่ใช้มีกี่ดวง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 3สี่สามสิบสองสิบสองหลอดคำนวณเลยสิบสองหลอดหลอดละกี่วัตต์36วัตต์ถ้าพลังงานเท่าไหร่